Point View ครบ2ล้านซับจัดไปเลยประวัติศาสตร์โลก 20,000 ล้านปีสวัสดีค่ะวิจัย Channel Point View ค่ะโอ้โหขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามวิวมาจนกระทั่งครบ2ล้าน Subscriber เอาจริงๆไม่ได้เตรียมตัวเลยนะว่ามันจะครบเร็วขนาดนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าคราวที่แล้วนะตอนที่วิวครบ1ล้าน Subscriber เนี่ยวิวทำประวัติศาสตร์โลก1ล้านปีไปครบ2ล้านซับก็จะต้องทำประวัติศาสตร์โลก2ล้านปีสิแต่เอาจริงๆทุกคนประวัติศาสตร์โลก2ล้านปีกับ1ล้านปีมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นค่ะเพราะว่าพอขึ้นหลักล้านปีปุ๊บมันก็ห่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยแถมให้ค่ะทุกคนไม่ใช่แค่2ล้านปีนะคะแต่จัดไปเลยค่ะ20,000 ล้านปีค่ะเต็มที่นะคะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลก 20,000 ล้านปีเนี่ยนะคะขอออกตัวตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่าเนื่องจากเวลา 20,000 ล้านปีเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาหรือแม้แต่แบบโลกหรือจักรวาลของเราก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยซ้ำนะคะดังนั้นทั้งหมดที่วิวเล่าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ค่ะคือมันก็มีทฤษฎีหรือสมมติฐานต่างๆมากมายที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะตั้งขึ้นมาหรือแม้แต่ในศาสนาหลายๆศาสนาก็มีคำอธิบายการเกิดโลกการเกิดจักรวาลประวัติศาสตร์ย้อนไปยาวนานที่แตกต่างกันไปนะคะวิวไม่ได้บอกว่าสิ่งที่วิวกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นทฤษฎีเดียวที่ถูกเป็นวิธีการอธิบายการเกิดโลกการเกิดจักรวาลแบบเดียวที่ถูกต้องค่ะแต่นี่เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเชื่อกันมากที่สุดแล้วก็คิดว่าดูจะมีหลักฐานมีอะไรหลงเหลือมาถึงปัจจุบันมากที่สุดค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแน่นอนนะคะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นขึ้นที่ตัวเลข 20,000 ล้านปีเป๊ะๆค่ะวิวสรุปมาให้มันสวยๆเท่านั้นแหละทุกคน 20,000 ล้านปีที่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาลึกลับค่ะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถรู้ได้นะคะว่ามันมีอะไรหรือมันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในยุคสมัยนั้นมันเป็นยุคสมัยที่จักรวาลยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะ 13,800 ปีที่แล้วเกิดอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนั้นคืออะไรรู้แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เกิดพื้นที่เวลาสสารอะไรต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นเมื่อไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าบิ๊กแบงค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันเหมือนการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นะคะหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการบ้วนอะไรบางอย่างออกมามากกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นการระเบิดการบ้วนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะยังไม่มีใครรู้ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะคะสิ่งที่เขารู้คือบิ๊กแบงเนี่ยคือจุดกำเนิดของเอกภพหรือว่ายูนิเวิร์สค่ะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยนะคะเอกภพเนี่ยร้อนมากๆค่ะทุกคนร้อนแบบสุดๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเอกภพก็ค่อยๆเย็นตัวลงเย็นตัวลงค่ะและเมื่อเอกภพเย็นตัวลงเนี่ยนะคะก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนุภาคมูลฐานหรือว่าสแตนดาร์ดโมเดลค่ะซึ่งจะฟอร์มตัวมาเป็นโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะคะก่อนที่ทั้ง3สิ่งเนี้ยจะรวมตัวกันกลายเป็นอะตอมของธาตุต่างๆทีค่ะโดยธาตุแรกๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นธาตุที่ไม่ซับซ้อนก็คือพวกธาตุตัวแรกๆในตารางธาตุนั่นแหละก่อนที่เหล่าธาตุเหล่านี้นะคะจะค่อยๆซับซ้อนขึ้นตามกาลเวลาแล้วก็มีการรวมตัวกันเกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งต่างๆมากมายค่ะก็เป็นจุดกำเนิดของอะตอมธาตุดาวและอะไรต่างๆอีกมากมายค่ะในช่วงเวลา 13,500 ล้านปีที่แล้วเนี่ยนะคะยังเกิดอีกสิ่งนึงค่ะก็คือ Black Hole นะคะหรือว่าหลุมดำนั่นเองขอวงเล็บใหญ่ไว้ตรงนี้ว่าเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ค้นพบไม่ได้แปลว่าเก่าแก่ที่สุดนะคะอาจจะมีเก่าแก่กว่านี้แต่มนุษย์ยังไม่ค้นพบก็ได้ค่ะส่วนใครที่ไม่รู้ว่าแบล็คโฮลคืออะไรนะคะแบล็คโฮลเนี่ยคืออะไรบางอย่างค่ะที่มีแรงดึงดูดเนี่ยสูงมากๆนะคะถึงขนาดที่ดูดทุกอย่างเนี่ยเข้าไปหาตัวมันค่ะรวมทั้งแสงด้วยนะคะนี่คือสาเหตุที่มันกลายเป็นหลุมดำก็คือหลุมที่ดูดแม้แต่แสงเข้าไปจนไม่มีแสงนั่นเองค่ะ 13,400 ล้านปีที่แล้วแน่นอนนะคะว่าพอมีดาวเกิดขึ้นในบริเวณต่างๆของเอกภพมากมายเนี่ยมันก็จะต้องมีบางส่วนของเอกภพค่ะที่มีดาวเนี่ยอยู่ใกล้กันมากกว่าปกตินะคะพอดาวเนี่ยไปอยู่ใกล้กันมากกว่าปกติดาวแต่ละดวงเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของตัวเองถูกต้องไหมคะทีเนี้ยพอมันไปอยู่ใกล้ๆกันค่ะมันก็เลยเกิดแรงที่ดึงเข้าหากันนะคะจนกระทั่งมันมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ดาวค่ะซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ากาแล็กซีนะคะเราไม่รู้ค่ะว่ากาแล็กซีแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนกันแน่นะคะแต่ในช่วง 13,400 ล้านปีที่แล้วเนี่ยเกิดกาแล็กซี GNZ11ค่ะซึ่งเป็นกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบนะคะและสำหรับใครที่คิดว่ากาแล็กซีเนี่ยมีน้อยนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ากาแล็กซีในเอกภพเนี่ยนะคะน่าจะมีเป็นพันล้านกาแล็กซีเลยทีเดียวค่ะและแล้วนะคะก็นำมาสู่ช่วง 12,600 ล้านปีที่แล้วค่ะในบรรดากาแล็กซีต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะเกิดกาแล็กซีสำคัญกับชีวิตพวกเราขึ้นกาแล็กซีนึงค่ะก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือว่ามิลกี้เวย์นะคะซึ่งเป็นกาแล็กซีที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์มากกว่าแสน
ล้านดวงค่ะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปที่ 4,600 ล้านปีที่แล้วนะคะท่ามกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกค่ะเกิดดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เกิดเศษซากอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มฟอร์มตัวรอบๆดวงอาทิตย์ดวงนี้นะคะจนกระทั่งกลายเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะ 4,500 ล้านปีที่แล้วเนี่ยนะคะในที่สุดโลกก็ถือกำเนิดขึ้นค่ะและในช่วงเวลาที่โลกถือกำเนิดขึ้นนั่นเองนะคะก็มีวัตถุขนาดใหญ่เท่าดาวอังคารค่ะที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า TR เนี่ยนะคะพุ่งมาชนกับโลกค่ะปึ้งทำให้มีเศษอะไรบางอย่างหลุดออกจากโลกค่ะและเศษขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็ฟอร์มตัวกลายเป็นดวงจันทร์นั่นเองค่ะ 4,200 ล้านปีที่แล้วนะคะจากเดิมที่ผิวโลกเนี่ยเป็นแมกมาเดือดปุดๆๆในที่สุดมันก็ค่อยๆเย็นตัวลงค่ะจนกระทั่งกลายเป็นพื้นแข็งๆนะคะทำให้น้ำเนี่ยนะคะมากองรวมตัวกันรอบโลกค่ะจนโลกเนี่ยนะคะกลายเป็นทะเลไปหมดเลยค่ะและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากในน้ำจากในทะเลนี่แหละค่ะแล้วถามว่าน้ำมาจากไหนนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เขาเถียงกันวุ่นวายเลยค่ะบางคนก็บอกว่าแมกมาของโลกมันคายน้ำออกมานะคะส่วนบางคนก็บอกว่าน้ำเนี่ยน่าจะมาจากอุกกาบาต ที่ตกลงมาบนโลกอะไรต่างๆนี่แหละค่ะ 3,700 ล้านปีที่แล้วนะคะเกิดสิ่งมีชีวิตแรกของโลกขึ้นค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งหลายค่ะเช่นพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะ 3,500 ล้านปีที่แล้วเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะจะเรียกสิ่งนี้ว่าไซยานอแบคทีเรียค่ะมีชื่อเล่นๆว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะคะถึงมันจะชื่อว่าสาหร่ายแต่มันไม่ใช่สาหร่ายค่ะมันคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะและแล้วในกระบวนการใช้ชีวิตของสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเนี่ยนะคะมันก็สังเคราะห์ด้วยแสงค่ะทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นในโลกมากมายในยุคสมัยนั้นค่ะจนกระทั่ง 2,900 ล้านปีก่อนเนี่ยนะคะโลกก็เข้าสู่ยุคน้ำแข็งค่ะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการของโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคน้ำแข็งสลับกับยุคที่อุ่นแล้วก็สลับกับยุคน้ำแข็งไปเรื่อยๆนะคะและหลังจากยุคน้ำแข็งในคราวนี้นะคะโลกของเราเนี่ยจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกทั้งหมด5ครั้งด้วยกันค่ะและในบางครั้งค่ะโลกของเราก็จะหนาวมากๆนะคะถึงขนาดที่โลกทั้งใบเนี่ยปกคลุมด้วยหิมะค่ะเป็นก้อนขาวๆเลยทีเดียวนะคะที่เขาจะเรียกว่า Snowball Earth ค่ะและแล้วในช่วง 2,100 ล้านปีก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกเซลล์ของมันเริ่มซับซ้อนขึ้นค่ะเริ่มมีองค์ประกอบต่างๆของเซลล์นะคะเช่นนิวโครงนิวเคลียสเป็นต้นค่ะเกิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ขึ้นค่ะเรียกว่าฟานเซวิเลียนไบโอตาค่ะ 1,500 ล้านปีก่อนนะคะเกิดสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟางใจขึ้นค่ะได้แก่สิ่งมีชีวิตประเภทเห็ดราแล้วก็ยีสต์นะคะ800ล้านปีก่อนเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์โดยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ซับซ้อนก่อนนะคะเช่นสัตว์ในไฟลัมเพอริเฟอร่าแล้วก็ซีเรนเทราต้าค่ะก็จะเป็นสัตว์จำพวกฟองน้ำหนอนแล้วก็แมงกะพรุนค่ะ580ล้านปีก่อนเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายขึ้นในน้ำนะคะเพราะว่าระดับออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มันสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในการใช้ชีวิตได้ค่ะและแล้วนะคะ540ล้านปีก่อนโลกก็เข้าสู่ยุคแคมเบรียนค่ะเป็นยุคที่มีสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เริ่มมีเปลือกมีสันหลังมีหัวมีหางนะคะอย่างสัตว์ชื่อดังประจำยุคนี้ก็คือไทรโลไบต์ที่วิวขึ้นรูปให้ดูข้างๆนี่เองค่ะ500ล้านปีก่อนวิวัฒนาการต่างๆทำให้สัตว์บางชนิดเริ่มขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้ค่ะโดยสิ่งมีชีวิตไฟลัมแรกๆที่น่าจะขึ้นมาอาศัยบนบกจะเป็นพวกสัตว์ขาปล้องหรือว่าอาร์โทพอดค่ะก็จะเป็นพวกสัตว์แก๊งๆเดียวกับกิ้งกือแมลงป่องอะไรพวกนี้นะคะจนกระทั่ง460ล้านปีก่อนนะคะพืชเริ่มปกคลุมแผ่นดินค่ะและแล้วนะคะในช่วง440ล้านปีก่อนก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะคะหรือว่า mass extinction ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยสูญพันธุ์ไปถึง 80% เลยทีเดียวค่ะและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แบบนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวบนโลกค่ะแต่เกิดขึ้นอีกหลายครั้งนะคะและทุกครั้งที่เกิดอะไรแบบนี้นะคะสิ่งมีชีวิตก็จะสูญพันธุ์กันไปประมาณ 70-90% ค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่รู้นะคะว่าเกิดจากอะไรก็ได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะ385ล้านปีที่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศน้อยลงค่ะแล้วก็มีออกซิเจนมากขึ้นนะคะทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นบนบกค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดจากต้นไม้นี่แหละค่ะเราค้นพบฟอสซิลของป่าที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราจะค้นพบได้ในยุคสมัยนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้ค้นพบตัวต้นไม้ค่ะแต่ค้นพบฟอสซิลของรากที่ชอนชัยลงไปในดินนะคะและแล้วนะคะ300ล้านปีก่อนค่ะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแพนเจียนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์คอนติเนนต์ค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าผืนแผ่นดินยิ่งใหญ่นะทวีปขนาดใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็คือทวีปที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยนะคะมารวมตัวกันเป็นก้อนเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 2-3 รอบค่ะแต่เกิดขึ้นมาก็แตกออกไปเกิดขึ้นมาก็แตกออกไปนะคะจนกระทั่งเกิดมาเป็นแพนเจียนี่แหละซึ่งก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษของทวีปทั้งหลายที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะ252ล้านปีก่อนค่ะเกิดสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่นะคะปัจจุบันเราเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าไดโนเสาร์ค่ะ
ซึ่งเขาจะเรียกยุคนี้ว่ายุคเมโซโซอิกค่ะและยุคเมโซโซอิกเนี่ยนะคะก็จะแตกเป็นยุคย่อยอีกทั้งหมด3ยุคด้วยกันค่ะโดยยุคแรกเนี่ยนะคะจะเรียกว่ายุคไทรแอสซิกค่ะในยุคนี้จะยังไม่ค่อยมีไดโนเสาร์ดังๆที่เรารู้จักกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีพวกไดโนเสาร์แบบยุคเก่าๆเกิดขึ้นแล้วค่ะ201ล้านปีก่อนนะคะเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของโลกค่ะแผ่นดินไหวรัวๆนะคะจนกระทั่งทวีปแพนเจียยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะแตกออกเป็น2แผ่นด้วยกันค่ะและทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยสูญพันธุ์กันไปเยอะมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไดโนเสาร์อยู่รอดมาได้นะคะแล้วก็วิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่2ค่ะก็คือยุคจูราสสิกนั่นเองนะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยนะคะไดโนเสาร์วิวัฒนาการจนตัวใหญ่กว่าเดิมค่ะและในยุคนี้เองก็จะเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ที่เราคุ้นเคยชื่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคอยาวนะคะบราคิโอซอรัสหรือที่เป็นหลังแหลมๆๆนะคะที่เรียกว่าสเตโกซอรัสค่ะ165ล้านปีก่อนเกิดบรรพบุรุษของนกขึ้นบนโลกมนุษย์ค่ะและแล้วนะคะ145ล้านปีก่อนค่ะก็เข้าสู่ยุคที่3ของไดโนเสาร์นะคะที่ชื่อว่ายุคครีเทเชียสค่ะซึ่งในยุคนี้เนี่ยนะคะแผ่นดินที่แยกออกเป็น2ก้อนแล้วเนี่ยก็แยกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยนะคะทำให้ไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินที่แยกออกจากกันเนี่ยนะคะวิวัฒนาการกันไปคนละทิศคนละทางค่ะยกตัวอย่างสัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะก็เช่นเจ้าสามเขาไทรเซราทอปหรือว่าไดโนเสาร์โปรดของหลายๆคนไทเรโนโซรัสเล็กก็เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าเราไม่พูดถึงอะไรใหญ่ๆแบบไดโนเสาร์นะคะมาพูดถึงอะไรเล็กๆแต่สำคัญเหมือนกันในยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่ต้นไม้เนี่ยเริ่มมีดอกไม้ค่ะทำให้มีผึ้งเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันนะคะ66ล้านปีก่อนค่ะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะคะและนี่คือครั้งที่เราคุ้นเคยกันที่สุดค่ะเพราะครั้งนี้เองนะคะทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปค่ะซึ่งเขาจะเรียกการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ว่า KPG Extinction ค่ะโดยส่วนมากเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าการสูญพันธุ์ครั้งนี้เกิดจากอุกาบาตตกลงมากระแทกโลกอย่างแรงค่ะทำให้เกิดฝุ่นควันทั้งหลายขึ้นไปบดบังชั้นบรรยากาศของโลกนะคะแสงก็เลยส่องลงมาไม่ได้ค่ะเพราะแสงส่องลงมาไม่ได้พืชก็สังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้นะคะพอพืชตายเหล่าสัตว์เหล่าไดโนเสาร์ที่กินพืชก็เลยตายตามไปค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่สูญพันธุ์จากครั้งนั้นค่ะสัตว์บางชนิดที่ดำน้ำได้ลึกมากๆนะคะหรือว่าบินได้ก็อยู่รอดมาเช่นเดียวกันค่ะ65ล้านปีก่อนนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการตัวเองค่ะจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไพรเมทนะคะซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิวัฒนาการขึ้นมาสูงที่สุดแล้วค่ะโดยไพรเมทเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยลิงชะนีอูรังอูตังกอริลลาแล้วก็มนุษย์นั่นเองค่ะในสมัยแรกๆที่ไพรเมทเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหน้าตาจะคล้ายๆกระรอกมากกว่าค่ะ55ล้านปีก่อนนะคะไพรเมทเริ่มวิวัฒนาการแตกสายเป็นสายต่างๆมากมายค่ะบางสายเริ่มวิวัฒนาการให้ตาที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะเริ่มมาอยู่ข้างหน้าค่ะหน้าก็จะเริ่มแบนลงนะคะรวมถึงเริ่มมีสมองขนาดใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ 44-16 ล้านปีก่อนนะคะเกิดวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ในหมู่ไพรเมทค่ะซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ในปัจจุบันด้วยนะคะเช่นในกลุ่มไพรเมทเนี่ยเริ่มวิวัฒนาการจนมีนิ้วโป้งค่ะรวมถึงเริ่มมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเริ่มมีการสื่อสารผ่านการเปล่งเสียงมีการทำรังมีการเล่นแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันค่ะ 8-6 ล้านปีที่แล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการแตกสายออกมาจากลิงชิมแปนซีค่ะ 4.2 ล้านปีที่แล้วเริ่มเกิดไพรเมทชนิดแรกของโลกนะคะที่ลุกขึ้นมาเดิน2ขาแทนที่จะเดิน4ขาค่ะที่สำคัญนะคะไพรเมทประเภทนี้จะเริ่มมีฟันทู่ๆแล้วค่ะไม่เหมือนกับสายของลิงชิมแปนซีนะคะ 2.5 ล้านปีก่อนนะคะเป็นครั้งล่าสุดที่โลกของเราเข้าสู่ยุคน้ำแข็งค่ะซึ่งเราจะรู้จักยุคนี้กันในนาม Ice Age นั่นเองนะคะและในยุคนี้เองนะคะก็จะเป็นยุคของแมมมอธขนๆที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะและยุคน้ำแข็งคราวนั้นนะคะก็จะอยู่มาอย่างยาวนานเลยค่ะเพิ่งจะมาละลายเมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วนี่เองนะคะมนุษย์วิวัฒนาการจนกระทั่งเข้าสู่ยุคหินนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นยุคย่อยๆทั้งหมด3ยุคด้วยกันนะคะก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ค่ะโดยในช่วงเวลานี้นะคะมนุษย์ก็จะใช้ชีวิตแบบไล่ล่าหาเก็บค่ะแล้วก็ทำเครื่องมือง่ายๆนะคะจากหินแล้วก็กระดูกค่ะโดยเอาหินมากระเทาะกระเทาะอะไรต่างๆนะคะซึ่งในช่วงเวลาเนี้ยมนุษย์ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำวาดผนังถ้ำอะไรต่างๆนะคะและเราก็อยู่ในยุคหินเก่าเนี่ยอย่างยาวนานนะคะจนกระทั่งสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีที่แล้วค่ะประมาณ10,000ปีที่แล้วนะคะมนุษย์เข้าสู่ยุคหินกลางค่ะเป็นยุคที่เครื่องมือของมนุษย์เนี่ยนะคะเริ่มซับซ้อนขึ้นค่ะและมนุษย์เริ่มย้ายที่อยู่นะคะจากเดิมที่อาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยก็เริ่มมาอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำมากขึ้นค่ะรวมถึงเป็นยุคที่เริ่มมีการทำการเกษตรนะคะ 8,000 ปีก่อนค่ะมนุษย์เข้าสู่ยุคหินใหม่นะคะวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปค่ะจากกึ่งๆไล่ล่าหาเก็บกับการทำการเกษตรเนี่ยกลายมาเป็นการทำการเกษตรเต็มตัวนะคะในยุคสมัยเนี้ยมนุษย์ก็จะมีการลงหลักปักฐานมีการทำเกษตรเลี้ยงสัตว์รวมถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ศิลปะต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะ 7,000 ปีก่อนนะคะมนุ
นุษย์เริ่มเข้าสู่ยุคโลหะค่ะแทนที่จะใช้หินและกระดูกเหมือนเดิมนะคะมนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้โลหะรู้จักการหลอมการขึ้นรูปโลหะต่างๆค่ะและโลหะชนิดที่มนุษย์นำมาใช้มากที่สุดทั่วโลกนะคะก็คือสัมฤทธิ์นั่นเองค่ะเพราะนี่คือโลหะที่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปค่ะสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะคะเราก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคสัมฤทธิ์ค่ะและอารยธรรมโบราณต่างๆที่เราคุ้นหูกันก็เกิดขึ้นในยุคนี้นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์รวมถึงอารยธรรมจีนและนอกจากนี้นะคะในยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกทำให้บางส่วนของโลกเนี่ยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ค่ะ 3,300 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมนุษย์บางกลุ่มเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้เหล็กแทนใช้สัมฤทธิ์ค่ะซึ่งยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เกิดอารยธรรมต่างๆบนโลกขึ้นเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นกรีกโรมันเปอร์เซียคาร์เทจหรือว่าลุ่มแม่น้ำสินธุนะคะและหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะอารยธรรมของมนุษย์ก็วิวัฒนาการซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นโลกของเราแบบในปัจจุบันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นเองค่ะซึ่งวิวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าวิวเล่าไปอย่างละเอียดแล้วตอนที่สรุปประวัติศาสตร์โลกล้านปีค่ะโอ้เป็นไงบ้างทุกคนยาวมากเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามวิวมาจนกระทั่งครบ2ล้าน subscriber แล้วก็เกินคาดจริงๆค่ะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะหรือว่าใครที่มาดูคลิปนี้โดยยังไม่ได้เป็น1ใน2ล้าน subscriber ของวิวนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้านล่างได้ค่ะก็จะทำให้ทุกคนได้ติดตามคลิปวิดีโอสนุกๆในทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็อย่างที่วิวเกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าที่เล่าไปทั้งหมดในวันนี้มันก็เป็นแค่ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงนะคะที่อาจจะมีคนเชื่อเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วมันยังมีการอธิบายกำเนิดโลกกำเนิดจักรวาลกำเนิดเอกภพที่แตกต่างกันไปอีกมากมายเลยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนะคะหรือว่าบางความเชื่อเนี่ยก็จะเชื่อเป็นทางศาสนาไปก็จะมีคำอธิบายที่แตกต่างกันไปอีกค่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยววิวจะพยายามหาทฤษฎีอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ